ประโยคที่สมบูรณ์มันเป็นเรื่องปกตินี่เป็นประโยคมันเป็นเรื่องปกติคนไทยเวลาพูดอะไรแต่ละอย่างมันจะเรียกว่าเรื่องถ้าภาษาอังกฤษจะใช้แบบนี้เวลาเราพูดถึงแต่ละอย่างเราจะใช้คำว่าเรื่องนะคะมันเป็นเรื่องปกติหรืออาจจะหรือพูดสั้นๆว่าเป็นเรื่องปกตินะคะนี่เป็นสำนวนไทยนะคะคำว่าปกติก็คือ usual normal ก็ได้นะคะเรื่องคืออะไรเรื่องก็คือสิ่งต่างๆที่เราพูดถึงเราจะเรียกว่าเรื่องเรื่องภาษาอังกฤษจริงๆใช้คำว่า story ใช่ไหมstory แต่สำหรับคนไทยคำว่า story สำหรับคนไทยเวลาเราพูดแต่ละสิ่งหรือพูดเกี่ยวกับอันนั้นพูดเกี่ยวกับอันนี้เราจะใช้คำว่าเรื่องการที่คุณน้อยใจที่ตอบคำถามภาษาไทยไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติก็คือเรื่องที่คุณตอบภาษาไทยไม่ได้ตอบคำถามที่ครูถามภาษาไทยไม่ได้เป็นเรื่องปกติเข้าใจไหมอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะคำว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เราพูดถึงแต่ละอย่างก็เรื่องคุณกำลังพูดเรื่องอะไรดิฉันกำลังพูดเรื่องนักเรียนคนหนึ่งเข้าใจไหมคำถามคุณกำลังพูดเรื่องอะไรเราจะใช้คำว่าเรื่องนำหน้าคำถามอะไรคุณกำลังพูดอะไรใช่ไหมก็พูดได้แต่คนไทยจะนิยมพูดคำว่าเรื่องนำหน้าคำถามคุณกำลังพูดเรื่องอะไรก็คือสิ่งที่พวกเรากำลังคุยต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะเรื่องเรื่องอะไรที่ห้าไปโรงเรียนใช่เรื่องไปโรงเรียนประโยคที่หนึ่งคือภูผาเดินหน้าใบโบกประโยคที่สองใบบัวเดินตามใบโบกประโยคที่3หิ้วปิ่นโตส่งเสียงร้องเอิ๊กเอิ๊กนะคะทำไมอันนี้คิดเองนะโดยเหตุผลทำไมภูผาพาใบโบกใบบัวไปโรงเรียนดีมาก เพราะว่าภูผาต้องไปโรงเรียนดูแลลูกช้างไม่ได้และลูกช้างเลยต้องไปโรงเรียนเหมือนกันดีมากเป็นคำตอบที่ดีมากเก่งมากเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมลูกช้างไปเรียนเพื่อจะได้เก่งไปฝึกว่าถ้าเกิดคนสั่งลูกช้างเดินลูกช้างจะเดินใช่ไหมลูกช้างโยกตัวลูกช้างจะโยกนี่ใช่ไหมคะลูกช้างก็ต้องไปโรงเรียนเพื่อฝึกตัวเองให้เข้าใจภาษามนุษย์ให้ภาษาเข้าใจภาษาคนใช่ไหมคะพวกคุณมาโรงเรียนมาโรงเรียนทำไมเรียนภาษาไทยเพื่อเรียนภาษาไทยเพื่อเรียนภาษาไทยนะคะให้เรียนภาษาไทยไม่ได้ภาษาไม่ถูกต้องใช้ว่าเพื่อเรียน เพื่อเรียนภาษาไทยพอถึงโรงเรียนลูกช้างรู้จักคำว่าพอเข้าใจคำว่าพอไหมพอเข้าใจรู้จักคำว่าเวลาใช่ไหมเวลาความหมายเหมือนกันเวลาถึงโรงเรียนพอถึงโรงเรียนนะคะภาษาอังกฤษคืออะไรคะเวลาพอ
พอพอเสียงสามัญพอเวลาเมื่อเคยใช้คำว่าเมื่อไหมเมื่อรู้จักไหมเมื่อรู้จักเมื่อถึงโรงเรียนพอถึงโรงเรียนพอถึงโรงเรียนเวลาถึงโรงเรียนเมื่อถึงโรงเรียนคุณเลือกใช้แล้วแต่คุณแต่คนส่วนมากนิยมใช้พอถึงโรงเรียนใบโบยื่นปิ่นโตให้ใครยื่นให้เขาจ้ะยื่นคุณจุ๋มยื่นคุณจุ๋มยื่นหนังสือให้คุณน้ำฝนยื่นแก่ giveยืมก็ได้ยืมให้ยืมแต่ว่าเป็นวิธีการให้ยืมคุณน้ำฝนยื่นปากกาให้คุณแดนรับดีมากต่อไปคุณแดนยื่นปากกาคืนให้คุณน้ำฝนยืมใช้ให้จ้ะส่งใช้คำว่าส่งดีกว่าโบกหมูโบกหมูคุณแดนโบกหมูได้ไหมโบกหมูคุณน้ำฝนโบกหมูหมูอันนั้นโบกคอโบกหัวโบกหมูต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เราทำไม่ได้โบกหมูคนทำไม่ได้โยกหมูโยกหมูถ้าโยกมันไปทั้งหมดแต่นี่โบกมันแค่อย่างนี้แค่กระดิกนะนี่ว่านี่โยกมีโบกถ้าโยกน้ำหนักมากกว่าโยกน้ำหนักหนักรู้จักหนักใช่ไหมคะหนักใช่หนักมากกว่าแต่ถ้าโบมันเป็นแบนๆมันจะเป็นเบากว่าเบากว่าโบผู้ชุมโบกระดาษโบกระดาษนี้โยกมือโบกมือโบมือไม่ใช้โยกมือมันไม่หนักมือมันเบาเบาลักษณะของโบกมันจะเป็นแผ่นแบนเป็นแผ่นแบนมีแบนมันไม่หนาเมื่อกี้พูดกับมันหนาใช่ไหมคะเมื่อกี้รู้จักคำว่าหนาแล้วหนังสือหนาหนังสือบางหนาบางแบนคือหนาน้อยที่สุดหนาน้อยที่สุดบางหนาน้อยกว่าหนาแบบนี้เรียกว่าแบนโต๊ะแบนนะคะคือบางน้อยใช่ไหมคะแผ่นเป็นแผ่นบางๆนะคะว่าบางหรือแบนคือมันไม่มีอะไรที่ขรุขระเขาเรียกว่าแบนฉะนั้นโบกกระดาษจะไม่เรียกว่าโยกกระดาษนะคะเรียกว่าโบกนะคะโบกคือจะมีน้ำหนักยังไงคะน้ำหนักน้อยกว่าโยกโยกจะโยกสิ่งของหนักโบกโยกสิ่งที่เบาๆเข้าใจไหมหนักหนักตรงข้ามกับเบาใช่ไหมคะใช่อันนี้หนาหนาหนานี่ไงหนังสือหนาหนังสือหนาบางบางก็คือหนาน้อยลงอันนี้บางแบนนี่คือเป็นแบบนี้เลยแบนวะใช่แบนหนาบางแบนนะคะแต่ถ้าเกิดใช้คำศัพท์กับสิ่งของที่มีน้ำหนักหนักเราจะใช้คำว่าโยก
แต่ถ้าเบาใช้อะไรคะโบโบเอาต่อไปเปิดไปที่หน้า51การใช้สระอือต่อไปฝึกออกเสียงคำผสมพยัญชนะและสระอือเป็นคำแล้วเขียนแจกรูปตัวอย่างเช่นขอไข่ให้พูดว่าขอไข่สระอือขออือขือแบบนี้ต่อไปสอเสือค่ะสระอือสออือเสือถูกต้องค่ะต่อไปค่ะโลลิงสระอือโลอือลือค่ะต่อไปโออะสระอือโออืออือดีมากทีนี้ต่อไปเติมวรรณยุกต์ไม้เอกและไม้โทจากคำที่ให้มาแล้วฝึกอ่านนะคะออกเสียงก่อนนะคะออกเสียงฝึกออกเสียงก่อนตัวอย่างเช่นขาขาข้าคำต่อไปอะไรป่าป่าป้าดีมากต่อไปค่ะขาขาผ้าค่ะต่อไปอาอาอาดีมากค่ะคำต่อไปสระเอเจเจเจเทเทโอ้เก่งมากอ่ะสุดท้ายแลและและถูกต้องดีมากที่เหลือทำเป็นการบ้านต่อนะคะไปเขียนการเขียนทำให้เราเรียนดีขึ้นนะคะจะไม่ดีขึ้น